ีค่ะดีสวัสดีค่ะสอบอะไรเนี่ยเอามาค่ะมานานกันยังคะต้องได้แล้วแหละเนื้อจะถามอะไรก็ถามมามามาไม่รู้เรื่องเลยนะการเรียนก็ได้ความรักก็ได้ขายของด้วยก็ได้เออช่วงนี้ขายของด้วยเรื่องการเรียนเลยแล้วก็เรื่องธุรกิจธุรกิจเพิ่งเปิดคลินิกกายภาพด้วยเพิ่งทีนึงค่ะเอาอย่างเขาอย่างทุกคนพร้อมยังธุรกิจฉ่ำมากโอ้ตอนนี้ฉ่ำมากเลยค่ะปีนี้ก็จริงๆเป็นปีแห่งการเริ่มต้นหลายๆอย่างเลยคือไมล์มีทำแบรนด์เป็นแบรนด์ครีมกันแดดใช่ไหมคะชื่อบีไมล์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์โซชาแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเปิดคลินิกกายภาพบำบัดค่ะเป็นสหคลินิกกายภาพบำบัดแล้วก็นำความรู้ที่เรียนเนี่ยแหละมาใช้ค่ะชื่อ MBS Wellness Clinic ค่ะทุกโปรเจกต์ดูใหญ่ทุกโปรเจกต์ดูใหญ่เพราะเงินตอนนี้ก็คือไปลงเงินที่เก็บมากับการทำงานตอนนี้ไปลงอยู่ในทุกโปรเจกต์เลยค่ะก็ตั้งใจมากๆก็ถือว่าเป็นปีที่เหมือนเราเติบโตขึ้นแล้วก็อยากแบบเป็นความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากทำธุรกิจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ว่าปีนี้เป็นปีของเราไหมคะพี่ใหม่เพราะเรามอบเยอะมากเลยแหละคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นปีนี้อาจจะเป็นปีที่เหมือนได้โอกาสที่เยอะขึ้นคือจริงๆมาอ่ะก็เป็นคนคือถ้าใครสังเกตการจะเป็นคนเหมือนเราชอบทำงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างแต่ก่อนก็คือเป็นอินฟลูแบบก็วิ่งงานหลายๆงานใครให้ไปทำอะไรส่วนใหญ่ก็ทำหมดแล้วก็เราก็มีพาร์ทเรียนที่เหมือนเราเรียนจบพอดีด้วยในปีนี้ค่ะในหลายๆด้านก็รู้สึกว่าเป็นปีแห่งการแบบเรา30กว่าแล้วเนื้ออยากหาธุรกิจที่มันมั่นคงเนี่ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่ทำเป็นความชอบจากตัวเองล้วนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจเป็นของพี่ไม้คนเดียวลงทุนใช่ไหมคือส่วนใหญ่ไม้มีพาร์ทเนอร์ค่ะแต่ว่าเหมือนเราอ่ะก็มีโอกาสเริ่มมีสิ่งใหม่เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ตอนแบบเรียนมหาลัยแล้วแล้วก็เคยลองผิดลองถูกมาหลายๆด้านอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอเราโตขึ้นเราก็รู้ว่าจริงๆอ่ะองค์ประกอบในการทำธุรกิจอะค่ะมันมีหลากหลายด้านมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนอย่างปีนี้ก็เป็นปีที่เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเยอะมีที่ปรึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจก็มีอะไรบ้างธุรกิจส่วนใหญ่มาจะเน้นเป็นเรื่องแบบสุขภาพกับความงามเป็นหลักเลยค่ะก็จริงๆมีทำแบรนด์อาหารเสริมด้วยใช่ไหมคะที่เป็นตัวโซชาแล้วก็มีครีมกันแดดอันนี้มันก็เป็นเรื่องสกินแล้วก็อย่างคลินิกกายภาพบำบัดเนี่ยที่คิดเพราะว่ามันเกิดจากแบบเพนพอยต์ของเราพอเราอายุเยอะขึ้นหลายๆอย่างคนปวดเมื่อยเนื้อเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้ก็รู้สึกว่าเราอยากจะแก้ปัญหาให้ตรงเหตุแก้จากต้นเหตุให้ทุกคนแบบมีสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายคือเป็นคอนเซ็ปที่อาจารย์สอนเรามาจริงๆแล้วเราก็เลยมีแพชชั่นทางด้านนี้อยากทำทุกอย่างให้มันแบบอยากเสนอความจริงใจอ่ะมาอยากจริงใจในทุกธุรกิจที่ไมค์ทำว่าทุกคนที่มารับบริการจากไมค์ในทุกๆอย่างหรือใช้ของที่ไมค์ทำอย่างเงี้ยจะได้สิ่งที่ดีกลับไปจริงๆค่ะเราเรียนรู้หลายอาชีพเลยใช่เป็นไหมคะก็สนุกมากคือตอนนี้ก็แบบติดการขายของมาแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เพราะว่าเหมือนเราก็ต้องแบ่งเวลาทำธุรกิจแล้วเหมือนมาอ่ะตัดคลิปเองด้วยค่ะหนูก็ค่อนข้างแบบแต่ก็ต้องเผื่อเวลานอนให้ครบ7ชั่วโมงเพราะว่าถ้าทางแอนตี้เอจจิ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวสุขภาพเราจะแบบไม่ดีคือคนก็ถามเยอะมากว่าแบบเราใช้สกินแคร์อะไรคือความจริงเนี่ยบอกว่าองค์รวมสำคัญมากสำหรับไมค์คือการนอนไม่ต้องนอนให้พอ7ชั่วโมงไมค์ทานอาหารทานโปรตีนให้ถึงค่ะเวลากำลังกายแล้วก็สุขภาพจิตใจเราต้องอย่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามมีความสุขในทุกๆวันตื่นมาคิดแต่เรื่องดีๆมีพลังบวกให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่การเขาช่วยตัดคลิปบ้างไหมพี่การไม่ได้เขาไม่ได้ลงคลิปแล้วเลยค่ะช่วงนี้คือพี่การบอกว่าขอลาออกจากการเป็นอินฟลูแป๊บนึงขอกลับไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพี่การก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาโผล่ในคลิปด้วยงานค่อนข้างเยอะแต่เขาก็คอยเป็นที่ปรึกษาอยู่อะไรเงี้ยบางทีเหมือนเราคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกก็จะมีปรึกษาพี่การบ้างค่ะเรียกได้ว่าเขาเป็นสายซัพพอร์ตตัวหนึ่งไหมคะเพราะว่าเวลาไปไหนก็จะเห็นพี่ก็ช่วยค่ะช่วยบางทีเขาก็มีเหนื่อยบ้างมันก็จะแบบช่วยหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามซัพพอร์ตเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างธุรกิจของเราเนี่ยก็ต้องเข้ามาเป็นแบบว่าขายซับจริงจริงใช่ค่ะอย่างตัวแบรนด์โซชาของพี่การเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนร่วม develop มาด้วยกันกับทีมของพี่เมนี่ด้วยกับ Rivermed ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างคลินิกกายภาพพี่การเขาก็มีช่วยปรึกษาในเรื่องของแบบพาร์ทธุรกิจกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาให้คำแนะนำค่ะช่วยเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็เป็นมือใหม่ทางด้านการทำธุรกิจเนอะแต่ว่ามีแพชชั่นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่ามีเขาแล้วก็พากันไปได้ดี
ค่ะคือคนต่างไม่มีเวลาความรักเติมความหวานจะยังไงโหจริงๆจริงๆคือบางคนเวลาบอกว่าเห็นคลิปหนูดูหวานจริงๆหนูว่าไม่ได้หวานกันคือเหมือนโอเคเราก็มีทำคอนเทนต์กันบ้างนะคือไมค์อ่ะด้วยความที่เราเป็นอินฟลูแล้วเราเหมือนเป็นคนแบบชอบทำคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วไมค์จะเป็นคนแบบถ้าใครติดตามจะรู้ว่าไมค์จะลง Instagram ลงทุกช่องทางไมค์อ่ะไมค์จะพยายามมีวินัยลงทุกวันซึ่งบางทีคอนเทนต์เราก็ตันบางทีก็เลยชวนพี่การเขามาถ่ายด้วยบางทีก็บอกว่าเธอบางอันแบบเลือกมาคลิปลุคเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราดูมาจากแบบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ได้เห็นมุมใหม่ๆของพี่สมจากคุณไมค์เลยใช่ไหมคะใช่หลายๆคนคือจริงๆไมค์ว่าพี่การเขามีมุมนั้นอยู่แล้วแต่ก่อนเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนที่เล่นโซเชียลหรือมีโอกาสให้คนเห็นมุมนั้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะคือหลายๆที่ตอนนี้คนไปทุกคนก็จะแซวพี่การตลอดแต่อย่างเงี้ยว่าชอบดูคอนเทนต์พี่การจริงๆถ้าดูคอนเทนต์พี่การแล้วเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีมุกตลกเยอะกว่าไมค์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่เปลี่ยนไปเยอะไหมคือจริงๆไมค์ก็เชื่อในเรื่องของแบบความพยายามของเราแล้วก็จังหวะของชีวิตค่ะก็จริงๆขอบคุณมากๆคืออย่างวันนี้อย่างปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ไมค์รู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำตามความฝันของเรามาได้แบบที่มันเห็นว่าเรามีการพัฒนาขึ้นในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสเยอะๆมากจากทุกๆฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคนรอบข้างพี่ๆสื่อที่แบบตอนแรกหนูเป็นคนเหมือนเวลาสัมภาษณ์หนูก็จะเกรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนอย่างปีนี้เรามีโอกาสได้มีสัมภาษณ์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่ๆน่ารักอะไรเงี้ยไมค์ก็ดีค่ะหนูก็จะพยายามต่อไปแล้วหนูก็มูช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไมค์ขอหน้าถามหน่อยอย่างเราผ่านน้ำมายังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสดราม่าเนาะพี่เราไปออกไปแล้วกันใช่คือไมค์ก็เห็นว่ามันมีโอ๊ยนิวเขาเพิ่งเล่าหนูเพิ่งไปเรียนเพิ่มมาเพิ่งไปเรียนเกี่ยวกับจิตบำบัดมาค่ะอยากแบบไมค์รู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะเราไม่สามารถกำหนดความคิดใครได้เนื้อทุกอย่างมี2ด้านไม่สุดว่าสุดท้ายเราอ่ะต้องเริ่มจากตัวเราเองซึ่งไมค์ก็ยอมรับว่าตอนที่มันมีแบบมีคอมเมนต์ไม่ดีเนอะแล้วก็มีอ่านแล้วก็แบบน้อยบ้างเสียใจบ้างแต่ว่าไมค์ก็พยายามข้ามแล้วจัดการแต่อย่างทุกวันนี้พอเราเริ่มโตขึ้นแล้วเราก็พยายามเหมือนจะหาเหตุผลไมค์เป็นคนชอบเรียนชอบหาหลักการหรือว่าใดๆมาซัพพอร์ตสุดท้ายคือสิ่งที่เหมือนเราเรียนแล้วเรารับเรามารู้สึกว่าสุดท้ายเราจะไม่ตัดสินใครเลยเราไม่มีสิทธิ์จัดคนอื่นแล้วเราก็แค่ยอมรับกับมันแล้วถ้าอันไหนเป็นข้อที่เราอ่ะผิดพลาดหรือเสียจริงๆอ่ะหนูจะเลือกเอาอันนั้นอ่ะมาแก้ไขให้หนูดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีทางที่จะทำให้คอมเมนต์ดี 100% มันยากมากค่ะพี่แล้วให้กำลังใจกันยังไงให้กำลังใจยังไงพี่การจริงๆพี่การเขาก็ค่อนข้างพี่การน่าจะผ่านอะไรมาเยอะกว่าหนูเขาก็จะบอกว่าเราแบบเหมือนเราเลือกเก็บแต่สิ่งดีๆดีกว่าเพราะเก็บมาคิดไปมันก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างสำหรับไมค์จริงๆแล้วไมค์คืออาศัยความเข้าใจอ่ะไมค์เข้าใจเลยค่ะไมค์เข้าใจทุกๆคอมเมนต์ว่าแบบมันมีทั้งดีและไม่ดีซึ่งไม่ดีบางคนเขาอาจจะแค่มาพิมพ์แค่ว่าเราเสร็จแล้วเขาก็ปัดฟีดไปดูคนอื่นแล้วก็ไปเมนต์อื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าเราไม่ควรเก็บอันนั้นมาใส่ใจเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันเป็นท็อกซิกเป็นความเครียดคนที่ส่งผลกระทบมากที่สุดก็คือตัวเราอะความเครียดมันอยู่กับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันรู้สึกว่าแรงมากกระแสดราม่าไหมมันของมากแบบว่าต้องไปเรียนจิตบำบัดไม่เชิงคือจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเรียนอยู่แล้วด้วยค่ะพอตอนจบป.เอกมาก็รู้สึกว่าเรามีสิ่งนึงที่อยากเรียนคือมาอยากเรียนจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปเรียนต่อแต่ความจริงคอมเมนต์ไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่เหมือนพอเรียนมาเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกวันนี้จัดการตัวเองได้ดีขึ้นมากๆกับทุกๆเช้าที่เราตื่นมาที่เราจะให้พลังบวกตัวเองหนูว่ามันสำคัญมากๆแล้วเหมือนบางทีเวลาเจอปัญหาเนี่ยปกติไม้จะมีนิสัยอย่างหนึ่งเป็นคนย้ำคิดย้ำทำเหมือนกันค่ะแบบบางทีเป็นคนหมกมุ่นอยู่กับชอบพูดไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ให้คำตอบตัวเองอะไรเงี้ยแต่เหมือนตอนนี้มันเหมือนเราโตขึ้นด้วยแล้วก็จัดการความคิดตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมันก็ทำให้คนรอบข้างเราอ่ะมีความสุขมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยที่แม่ขออนุญาตแต่จริงๆที่แบบมันดราม่าแต่คือวันนี้มันมีแต่ความชื่นชมของพวกเราเป็นทุนที่น่ารักคนสนิทของเราจริงๆก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจแบบยินดีแบบน้อมรับเพราะว่าเหมือนคือตอนแรกมันก็กลัวมากๆเหมือนกันค่ะแต่หนูก็พยายามปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาของมันเนอะคือไม่อะไม่เคยคือรู้สึกว่าหนูยินดีทุกครั้งที่หนูอยากจะพูดอยากจะตอบทุกๆอย่างด้วยความจริงใจและความรู้สึกหนูจริงๆให้กับทุกๆคนอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์ว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่แรงทุกคนก็ยังน่ารักแล้วก็ยังเหมือนมีคนที่เขาคอยมาซัพพอร์ตเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้คำว่าลบคำสมมาได้ไหมคะก็พี่ว่าได้ไหมหนูหนึ่งปีแล้วประมาณปีนึงพี่ที่เราก็อยู่ที่นี่จำบรรยากาศได้เลยมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่อั
อะคอมเมนต์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็เยอะขึ้นเนอะคนรู้จักเรามากขึ้นมันก็มีคอมเมนต์ที่ลบเข้ามาบ้างบ้างมันผสมกันไปอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็คือแค่ยอมรับแล้วก็อันไหนที่เขาว่าอย่างที่ไมค์บอกจริงๆว่าไมค์พยายามเอามาปรับปรุงตัวเองอะไรเงี้ยอย่างนึงอย่างก็บางคนจะชอบบอกว่าไมค์พูดเยอะแต่หนูพูดเยอะจริงๆหนูรู้ตัว หนูแบบไปรายการไหนบางทีหนูก็ไปตามอ่านคอมเมนต์นะ คนก็จะแบบรำคาญมากพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยไมค์ก็พยายามพูดพยายามจะตอบให้หน่อยลงแต่ด้วยแบบเนเจอร์เราอ่ะเนี่ยพี่พอพูดมันก็พูดไม่หยุดอ่ะหนูก็เนี่ยเราเป็นคนพูดเก่งคนพูดเก่งเป็นคนชอบเล่าเรื่องแล้วถ้าเรื่องไหนที่อินอย่างเงี้ยก็คือเล่าไปได้เรื่อยๆเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้มีความสุขมีค่าแค่ไหนมีความสุขค่ะคือทุกวันนี้บอกตัวเองว่าให้มีความสุขในทุกวันเลยอ่ะพอเหมือนมันเข้าใจทุกๆอย่างมากขึ้นมันรู้สึกว่าความสุขบางทีมันหาได้ง่ายมากๆคือเมื่อก่อนไม่มาอยู่บนความไม่คาดหวังเลยดีกว่าทุกวันนี้ไม่รู้สึกว่าทุกอารมณ์มันคือเหมือนก้อนหนึ่งเนื้อความสุขทุกวันนี้พยายามไม่ไปอยู่กับความสุขที่มากเกินไปหรือทุกข์มากเกินไปคือปล่อยให้ทุกอย่างมันอยู่กับปัจจุบันน่ะดีที่สุดแล้วก็ทุกวันที่ตื่นมารู้สึกว่าทําให้ดีที่สุดเมื่อเจอปัญหาแล้วก็ค่อยๆแก้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขทุกวันนี้แบบรู้สึกว่าโชคดีที่มีคนรอบตัวที่ดีแล้วไปไหนทุกวันนี้ทุกคนก็จะส่งพลังบวกเฮ้ยติดตาม TikTok มั้ยนะชอบดูไมค์กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้ออกงานคู่หรือสัมภาษณ์ออกงานคู่มั้ยถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวต้องงานยุ่งมากเลยช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าทุกคนมีใครติดต่อพี่การออกได้ก็ได้ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะได้เลยค่ะยังไม่ได้พูดกัน